นอกจากไดโนเสาร์ที่เคยครองโลกมาแล้วพืชชนิดต่างๆก็เคยงอกงามอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์มาก่อนเช่นกันบางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยการเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆแต่บางชนิดก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กับธรรมชาติอันโหดร้ายมาได้จนถึงปัจจุบันแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเพื่อความอยู่รอดซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในฟอสซิลพืชที่น่าสนใจครับหนึ่งฟอสซิลพืชดอกจากยุคดึกดำบรรพ์เมื่อวันที่7เมษายนปี2023กลุ่มนักวิจัยชาวจีนจากมหาวิทยาลัยหลานโจสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาแห่งหนานจิงพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาหนิงเซียและมหาวิทยาลัยซีเป่ยได้ค้นพบกลุ่มฟอสซิลของพืชดอกที่มณฑลชิงไห่มณฑลการซู่และเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนายหลานเลยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหลานโจและเป็นหนึ่งในทีมวิจัยได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบซากฟอสซิลของกลุ่มพืชดังกล่าวด้วยวิธีเทคโนโลยีไมโครซีทีก็พบว่ามันอาจจะเป็นพืชดอกที่เคยเบ่งบานอยู่ในยุคจูราสสิกตอนกลางเมื่อราว170ล้านปีก่อนและช่วยทำให้นักวิจัยเข้าใจถึงต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของพืชดอกได้มากขึ้นอีก 2. ฟอสซิลแมลงที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลพืชนายเฝิงจัวนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยหวินหนานได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เขาและทีมงานได้ทำการขุดค้นและเก็บรวบรวมซากฟอสซิลของพืชจากเมืองจื้อกงมณฑลเสฉวนเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจในฟอสซิลของพืชอันหนึ่งที่มีอายุประมาณ200ล้านปีนั่นคือเขาได้พบกับซากฟอสซิลของแมลงซ่อนอยู่ในฟอสซิลของพืชโดยนายเฝิงจัวได้กล่าวต่อไปว่าเขาและทีมงานได้สันนิษฐานว่าแมลงชนิดนี้น่าจะมีพฤติกรรมในการวางไข่ในเนื้อเยื่อของพืชเพื่อหลบซ่อนจากแมลงอื่นที่เป็นศัตรูแต่ถึงอย่างนั้นนายฝึงจัวก็พบว่าที่ฟอสซิลของพืชชิ้นนี้มีรอยเจาะเข้าไปเพื่อกินไข่ดังนั้นพฤติกรรมของแมลงตัวอื่นที่สามารถค้นพบไข่ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกมันมีการมองเห็นหรือระบบดมกลิ่นแบบพิเศษที่ทำให้มันนั้นสามารถค้นพบไข่ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชเช่นนี้3. การค้นพบฟอสซิลพืชที่ภาคเหนือของไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยและจีนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน12ปันนาได้ทำการสำรวจพื้นที่ทางภาคเหนือร่วมกันได้แก่พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตากลำปางและลำพูนซึ่งผลจากการสำรวจก็ทำให้พวกเขาค้นพบฟอสซิลของพืชที่มีสภาพดีมากจำนวน300ชิ้นรวมถึงตัวอย่างละอองเกสรและสปอร์มากกว่า30รายการซึ่งหลังจากทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพวกเขาก็พบว่าฟอสซิลของพืชเหล่านี้อยู่ในยุคซีโนโซอิกซึ่งมีอายุประมาณ10ล้านปีโดยเป็นพืชในวงลิ้นมังกรวงถั่ววงกอและวงน้อยนาซึ่งซากฟอสซิลของพืชจากยุคซีโนโซอิกในเอเชียเขตร้อนนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาถึงต้นกำเนิดของพืชทั้งหลายในเอเชียตะวันออกแต่ก็น่าเสียดายว่ามีการค้นพบฟอสซิลของพืชเหล่านี้น้อยมากทำให้ขาดข้อมูลต่างๆที่จะนำมาเรียงร้อยกันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพนายห่วงเจี้ยนซึ่งเป็นนักวิจัยจากสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน12ปันนาของจีนและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนี้ก็ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยารวมถึงสภาพอากาศของพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยในยุคซีโนโซอิกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพืชพันธุ์ในยุคนั้นเป็นอย่างมากซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการที่จะใช้ต่อยอดการวิจัยต่อไป 4. ฟอสซิลของใบไม้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนางเอเลน่าสไตน์เป็นหัวหน้าทีมได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ค้นพบซากฟอสซิลของใบไม้จำนวนมากกว่า 3,500 ชิ้นจากพื้นที่สำรวจในปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาซึ่งหลังจากที่ทีมวิจัยได้ตรวจสอบซากฟอสซิลเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคครีเทเชียสน่าจะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่พุ่งเข้าชนโลกโดยทีมนักวิจัยได้สันนิษฐานต่อไปว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะเกิดความสูญเสียต่อพันธุ์พืชและสัตว์ที่ปาตาโกเนียมากกว่า 92% เลยทีเดียวแม้ว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายที่ปาตาโกเนียจะถูกทำลายไปอย่างมากเช่นนี้ก็ตามแต่นักวิจัยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากซากฟอสซิลอีกว่าพืชทั้งหลายรวมถึงระบบนิเวศวิทยาที่ปาตาโกเนียมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้จะกินเวลานับล้านปีก็ตาม
นอกจากนั้นทีมนักวิจัยก็ยังพบว่ารูปทรงของใบไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคครีเทเชียสเมื่อเข้าสู่ยุคพาลิโอจีนอีกด้วยส่วนพืชที่สามารถรอดจากการทำลายล้างเมื่อ66ล้านปีก่อนได้นั้นก็เป็นต้นพืชที่มีขนาดเล็กและมีใบสีเขียวเข้มเช่นใบกระวานอะโวคาโดพืชตระกูลกุหลาบราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ 5. ฟอสซิลสาหร่ายสีแดงนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สวีเดนได้เผยแพร่การค้นพบครั้งสำคัญผ่านวารสาร Post Biology ว่าพวกเขาได้ค้นพบซากฟอสซิลของพืชชนิดหนึ่งที่บริเวณภาคกลางของประเทศอินเดียโดยภายในฟอสซิลชิ้นนี้มีลักษณะทางโครงสร้างคล้ายกับสาหร่ายสีแดงและมีอายุเก่าแก่ถึง 1,600 ล้านปีเมื่อนักวิจัยทำการศึกษาฟอสซิลของพืชชิ้นนี้อย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามีชิ้นส่วนบางส่วนของคลอโรพลาสต์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชฝังอยู่ในเนื้อหินและแม้ว่าจะไม่มีสารพันธุกรรมหรือ DNA หลงเหลืออยู่ในเนื้อหินแล้วก็ตามแต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านอื่นๆก็ทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าฟอสซิลพืชชิ้นนี้เป็นของสาหร่ายสีแดงอย่างแน่นอนและมีอายุมากกว่าฟอสซิลของสาหร่ายสีแดงที่เคยค้นพบมาก่อนหน้านี้แต่มีอายุ 1,200 ล้านปีการค้นพบในครั้งนี้ทำให้นักวิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่มีนิวเคลียสและส่วนประกอบอื่นๆอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์หรือยูคาริโอตได้เกิดขึ้นมาบนโลกนานกว่าที่เคยมีความเข้าใจกันมาก่อน 6. ฟอสซิลพืชใต้น้ำนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาได้ค้นพบฟอสซิลของพืชใต้น้ำมากกว่า 1,000 ชิ้นในบริเวณซึ่งปัจจุบันนี้เป็นทวีปยุโรปโดยพืชโบราณชนิดนี้ก็คือมอนเซเชียวิดาไลอิมีลักษณะคล้ายกับสาหร่ายทะเลเจริญเติบโตอยู่ในน้ำจืดและมีเมล็ดเพียง1เมล็ดเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบฟอสซิลของพืชเหล่านี้อย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกระดาษแล้วก็พบว่ามันมีอายุประมาณ 125-130 ล้านปีก่อนซึ่งน่าจะตรงกับช่วงเวลาที่อีโกโนดอนและบราซิโอซอรัสกำลังครองโลกนักวิทยาศาสตร์รู้จักกับมอนเซเชียวิดาลาอิมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแล้วโดยพบอยู่ในชั้นตะกอนหินปูนของเทือกเขาไอบีเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศสเปนและที่เทือกเขาพิเรนีสอีกแห่งหนึ่งด้วยหากมอนเซเชียวิดาลาอิไม่ได้มีอายุเก่าแก่กว่าอะคริฟักตัสซินเนซิสพืชน้ำที่มีลักษณะคล้ายกันที่พบในประเทศจีนแล้วพืชน้ำทั้ง2ชนิดนี้ก็น่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกันการค้นพบซากฟอสซิลของพืชในครั้งนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงวิวัฒนาการและลักษณะทางนิเวศวิทยาของพืชโบราณที่ส่งต่อมาถึงพืชในยุคปัจจุบัน 7. ฟอสซิลของป่าเมื่อวันที่10มีนาคมปี2024นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และคาร์ดิฟก็ได้แถลงข่าวร่วมกันว่าพวกเขาค้นพบฟอสซิลของป่าไม้ที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกโดยซากฟอสซิลเหล่านั้นอยู่ที่หน้าผาหินทรายริมชายฝั่งใกล้กับเมืองไมเฮดมณฑลซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษซากฟอสซิลของต้นไม้นี้ก็คือต้นคาโลโมไพทอนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต้นปาล์มมีความสูงประมาณ 2-4 เมตรนอกจากนั้นก็ยังถือได้ว่าต้นไม้ดึกดำบรรพ์ชนิดนี้เป็นต้นแบบของต้นไม้ทั้งหลายในยุคของเราอีกด้วยนอกจากนักวิจัยจะค้นพบซากฟอสซิลของต้นคาราโมไพทอนแล้วพวกเขาก็ยังพบกับฟอสซิลรากของมันอีกด้วยซึ่งผลจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้ก็ทำให้นักวิจัยได้ทราบว่าต้นไม้ดึกดำบรรพ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนภูมิอากาศรวมถึงสร้างสมดุลบนพื้นที่แนวชายฝั่งเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนอีกด้วยซากฟอสซิลของพืชเปรียบเสมือนเป็นคลังข้อมูลอันทรงคุณค่าทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ว่าพืชพันธุ์ชนิดต่างๆนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรรวมทั้งได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาด้วยซึ่งในอนาคตแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะช่วยทำนายถึงความเปลี่ยนแปลงของพืชชนิดต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราได้